ค่ะวันสบายสไตล์บ้านๆนะคะวันนี้จะมาดูหน่อไม้ที่บ้านสุพรรณนะคะว่ามันจะมีหน่อเปล่าที่หลังบ้านนะคะมีอยู่ประมาณ3กอมาดูกันหาว่ามีเปล่าอันนี้มันเป็นหน่อไม้ลวกนะคะเนี่ยไม่มันไม่เกิดอ่ะฝนไม่ตกก็เลยไม่เกิดเราไม่มีนะคะมีแต่หน่อเล็กๆค่ะหน่อเล็กๆฝนมันไม่ตกก็เลยนั่นตกฝนตกก็เลยไม่เกิดฝนมันไม่ตกก็เลยนั่นตกฝนตกน้อยไม่ก็ไม่เกิดอ๋อนี่มีหน่อหนึ่งแถบนี้มีไหมหน่อไม้นี่ก็บริเวณบ้านที่สุพรรณก็มีอยู่ประมาณไม่กี่กอนี่หลังบ้านนะคะมาปลูกมะนาวปลูกอะไรไว้นี่ต้นหน่อไม้เขาเรียกหน่อไม้นวลหรือไม้สางมันไม่ฝนไม่ตกอะไรไม่ออกค่ะเดี๋ยวไปดูซิเขาขุดสระอะไรสระหลังบ้านนี่มันเป็นของน้าข้างบ้านเขาขุดสระไว้มีน้ำมีปลาค่ะหาดูผักมะนาวแล้วก็มีพวกตะไคร้พวกกระถิ่นพวกนี่เขาเรียกผักหวานบ้านพลังงามเลยค่ะเนี่ยเดี๋ยวเย็นนี้เก็บเอาไปแกงดีกว่าเพื่อไปทำผัดน้ำมันหอยก็ดีนะคะเขาเรียกอะไรผักหวานบ้านนี่ก็มะนาวมะนาวอันนี้เขาเรียกต้นมะม่วงหามะนาวหงมะม่วงนี่ก็น่าจะเป็นไม่น่าอันนี้ไม่น่าใช่อันนี้ก็มะนาวแล้วมั้งคะเนี่ยพ่อแกทำอยู่หลังบ้านทำสะอาดบุ้ยมะนาวออกลูกมะนาวในหน้าบ้านนี่ก็มีว่านหางจระเข้พ่อปลูกไว้พออันนี้เป็นพออันนี้เป็นหูยังอันนี้มันเป็นยังนี่ตรงอันโมเมนต์ไอ้โมเมนต์บอเก่าตีฮะเนี่ยมันเป็นหูลงไปเนี้ยเนาะบ่อเก่าติเออบ่ได้ท่มติว่ะเออมันโผล่ขึ้นมานี่น่ะปวกแอบไปแล้วพ่อเนี่ยมีปวกเนี่ยพ่อปวกขึ้นอีกแล้ว
เนี่ยวอกขึ้นไปกินไม้